วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับโบถามจุกๆเพื่อไทยควรสื่อสารปกติยังไม่เข็ดอีกหรือกับ MOU เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนางสาวณัฐามหัทธนาได้พูดถึงกรณีที่นายประเสริฐจันทระรงทองซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับ MOU ในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันณัฐาบอกว่าอย่างนี้ครับยังไม่เข็ดอีกเหรอคะ MOU ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะทำงานกันสื่อสารอัปเดตความคืบหน้ากันไปตามปกติก็ได้นี่คะนี่แหละครับสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความครับ